สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิพย์นะครับจาก EP ที่แล้วเราพาไปดูมอไซค์ซิ่งๆกันแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถยนต์กันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับขอนำเสนอนะครับเป็น Civic FD นะครับคันนี้จัดเต็มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชันเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของดีกว่าว่าทางเขาเนี่ยทำอะไรกับเจ้า FD คันนี้บ้างนะครับโอเคครับนี่ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแชมป์นะครับครับมากับรถ FD ครับ Civic FD นะครับสีน้ำเงินคันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้แชมป์อธิบายดีกว่าว่าภายนอกเนี่ยโดยรวมแชมป์ทำอะไรบ้างเริ่มจากข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเป็นกันชนไทยอาร์ครับอ๋อเป็นงาน TRC งานพลาสติกแล้วก็ลิ้น TRC เหมือนกันอ๋ออันนี้คือกันชนเนี่ยมันเป็นสไตล์ไทยอาร์เนาะใช่ครับแล้วก็มีลิ้นเสริมมาอีกใช่เป็นยาวๆขึ้นมาเนาะเพิ่มมิติให้รถมันดูเตี้ยขึ้นด้วยใช่ครับให้มันดูมีทรงขึ้นอืมครับผมแล้วก็เป็นฝาครับฝาเป็นงานไฟเบอร์ครับเป็นฝาอิงอิงสกู๊ปครับเป็นไฟเบอร์เนาะใช่ครับแต่ว่าคือพอแชมป์ใส่สกู๊ปดักลมตรงเนี้ยมันดูแบบแปลกตาเพราะว่าครั้งแรกที่ไปบังเอิญเจอแชมป์ที่เลดอาเรียเห็นคันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถแชมป์นะเพิ่งมาเห็นตอนจะกลับบ้านแบบโอ้ไม่เคยเห็นนะ FD ที่เขามามีเหมือนสกู๊ปดักลมอย่างนี้นะครับก็ดูลุกดูสปอร์ตมากนะครับโอเคครับชิ้นถัดไปเลยครับเป็นไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นทำมุมส้มเป็นโครงดำมุมส้มไฟมุมส้มคือเดิมๆมันจะใสๆอ๋อใช่ครับอันนี้เดิมๆเป็นใสๆแล้วก็ไอตัวพื้นโครมข้างในเป็นสีโครเมียมสีใช่สีเงาๆเงินๆเนาะใช่อันนี้ก็เป็นพื้นสีดำเลยแล้วก็มีมุมส้มผมว่ามันดูสีตัดดีพื้นดำมันดูดุดีครับครับโอเคครับชิ้นถัดไปได้เลยชิ้นถัดไปกระจังก็เป็นของไอ้ TRC เหมือนกันครับอ๋อข้างหน้าอ๋อมันแยกกันแยกกันระหว่างกับไอ้ชุดของไทยฮาเนาะใช่ครับชุดนี้แล้วก็ชุดล่างก็คือชิ้นหน้าเนี่ยถ้าให้พูดสรุปก็จะมีกระจังหน้าแต่งแล้วก็กันชนไทยฮาครับแล้วก็ลิ้นล่างเสริมขึ้นมาอีกจัดทรงให้ดูดูหน่อยใช่ครับโอเคแล้วก็ไฟลุงนี้ก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นโครเมียมเป็นเงินหมดเนี่ยมันดูแบบถ้าพูดตรงมันดูแบบเหมือนรถบ้านทั่วไปไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่โอเคครับผมก็จะมีเป็นสเกิร์ตข้างครับเป็นไทอาร์อ๋อนี่คือทรงไทอาร์เลยใช่ใช่ไทอาร์ของตัวนี้ FD2 ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแต่งก็คือชิ้นหน้าชิ้นข้างก็จะเป็นทรงเหมือน FD2 เป็นพวกไทยอาร์นะครับก็จะมีเก็บพวกอันนี้ครับเป็นโป๊ปิดไปเลยอ๋อคือบ้านเราจะเป็นสีเงินอ๋อเป็นโครเมียมใช่ใช่ครับก็เดิมมันเรียบเลยไหมครับหรือว่าเป็นนูนๆแบบนี้แหละเป็นล่องเป็นโครเมียมครับอันนี้ปิดให้เหมือนแบบไทอาร์ครับอ๋อก็คือดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้อมาจากของไทอาร์เลยใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นชิ้นโป๊ติดไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมโอเคก็ดูให้รถมีมิติขึ้นเยอะนะครับพอมีด้านข้างแล้วก็มีคิ้วตรงนั้นขึ้นมาครับก็จะมีกันชนเป็นไทอาร์เหมือนกันครับไทอาร์เหมือนกันอ๋อไทอาร์คือรอบคันเลยใช่ใช่ประมาณนั้นเนาะเป็นสไตล์ไทอาร์อ๋อคือของไทอาร์มันจะมีเหมือนคล้ายๆกับดิฟข้างหลังไว้รีบลมนิดนึงเนาะใช่ครับแล้วไทอาร์ของถ้าอย่างตัว FD2 ครับท่อมันออกฝั่งเดียวงี้ไหมใช่ใช่อ๋อไทอาร์แท้ก็ออกฝั่งเดียวเหมือนกันอ๋อครับอ๋อถึงว่ากันชนหลังเขาไม่ได้เว้ารูท่อมาเนาะครับเป็นท่อฝั่งเดียวโอเคก็จะมีเป็นเหมือนฟิล์มสโมกอะครับอืมครับเพื่อให้มันดูดุขึ้นครับติดฟิล์มไฟท้ายเนา
เป็นสีสโมกไม่ถึงกับดำสนิทเป็นประมาณสีประมาณนี้ใช่ใช่เพราะอันเดิมมันใสแล้วมันไม่สวยอ่ะอืมครับผมมันดูเดิมไปครับครับผมมาชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้เป็นหางมูเก้นครับอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวอ๋อปกติจะมี4ชิ้นจะมีเส้นนี้ด้วยอ๋อถ้าครบเซตมันจะมีเส้นทั้งล่างด้วยใช่ใช่เป็นของมูเก้นตัวมูเก้นครับอ๋อเพราะมันจะแตกต่างจากตัวไทอาร์ถ้าไทอาร์มันจะโค้งไปเลยแต่ถ้าตัวนี้มันจะมีแบบโค้งเว้านิดนึงเป็นแยกชิ้นด้วยใช่ไหมครับแยกชิ้นครับอืมผมว่าแยกชิ้นอย่างนี้มันดูมีมิติมากกว่าเป็นแบบตรงไปเนาะก็แล้วแต่คนชอบครับอ๋อความชอบส่วนตัวเลยใช่เพราะว่า FD ที่ผมเห็นบ่อยๆนะมันจะเป็นเขาจะติดมิวเก้นกันเยอะแต่มันจะเป็นโค้งเรียบขึ้นไปเลยใช่สไตล์เหมือนพวก Evo พวกอะไรพวกนั้นอันนั้นประมาณไทอาร์ครับพี่อ๋อเป็นหางไทอาร์ครับโอเคแล้วก็ตัวเฮดโลโก้ Honda ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นสีทองใช่ครับเพื่อตัดกับสีรถนะใช่ๆท่อใส่เป็นท่อซิ่งด้วยท่อแต่งด้วยนะครับอันนี้แชมป์ใช้ท่ออะไรครับเป็น JS ครับ JS Racing ท่อ JS Racing เลยเป็นไทเทเนียมก็ JS นะครับก็ทั้งเส้นเลยทั้งเส้นเลยครับไปชนกันเครื่องเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็มีเป็นคำล่างครับครับเป็นอัลต้าเรซิ่งคำล่างเป็นอัลต้าเรซซิ่งนะครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเห็นว่ามันเป็นเหมือนบาร์ด้วยเป็นบาร์กันช่วงล่างด้วยเนาะใช่ครับกันพวกถังน้ำมันยึดปีกนกซ้ายขวาด้วยกันช่วงล่างด้วยแล้วก็ช่วยยึดปีกนกด้วยครับของอะไรนะครับของอัลต้าเรซซิ่งอัลต้าเรซซิ่งนะครับโอเคก็ได้ทั้งความปลอดภัยด้วยแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องช่วงล่างด้วยเนาะน่าจะช่วยด้วยครับผมโอเคหมดไหมหมดครับพี่โดยรวมหมดประมาณนี้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวถัดไปให้แชมป์พาทัวร์เรื่องช่วงล่างดีกว่าว่าแชมป์ทำอะไรกับรถคันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากล้อเลยก็ได้ครับล้อเป็นโปรไดขอบ18ครับท็อป43ครับยางเป็น2 25 40 18อ๋อครับมิชลินไพลอตสปอร์ต4ครับอืมแล้วก็ระบบเบรกเป็นเวลวูดครับ4พอร์ตจานเป็น350จานแต่งครับอืมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างใช้โชคเป็นแก๊ป SS ครับแก๊ป SS ปรับ32ตัวนี้ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับก็นุ่มหนึบครับนุ่มหนึบแล้วก็เป็นสตาร์ทก็สตาร์ทความเตี้ยก็เลือกได้เลยเนาะใช่ใช่มันก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ผมว่าวัยรุ่นบ้านเราเล่นเยอะแก๊ปอ่ะใช้เยอะนะครับก็นุ่มหนึบน่าสนใจอยู่ตัวนี้สปริงเป็น 8K ครับเพิ่มสปริงเพราะว่าเครื่องมันหนักครับอ๋อเครื่องมันหนักคำว่าเครื่องหนักงั้นเดี๋ยวขอดูเครื่องดีกว่าว่ามันหนักยังไงนะครับ อ๋อสปริงนี่ใช้ค่า K สูงหน่อยเนาะใช่ครับครับมาเป็น K series เนาะตัวนี้เดี๋ยวให้แชมป์แนะนำเลยครับว่าเครื่องอะไรไงบ้างเครื่องเป็น K20A ฟ้าขาวครับ DC Fight เป็นเครื่องเดิมๆเลยไม่ได้ทำอะไรใช่ครับแค่กองเนาะกองแล้วก็มีทำสีฝานิดหน่อยครับนี่ประมาณนี้เลยยังไม่ได้เก็บเพิ่มแล้วเคยขึ้นไดโน่เคยอะไรไหมว่าคันนี้กี่ม้ายังไม่เคยขึ้นเลยครับยังไม่เคยเนาะแต่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเครื่องใหญ่อยู่บนบอดี้เดิมมันเป็น 1,800 เนาะใช่ครับเครื่องใหญ่อยู่บนบอดี้รถเล็กมันก็อัตราเร่งก็ดีขึ้นครับครับก็ฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ครับฟิลลิ่งเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนครับผมจำเลยนะครับ
ใส่เครื่อง K20 ฝาขาวเดี๋ยวขอเป็นความรู้หน่อยสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ตัวที่เขาฮิตๆฝาแดงกับฝาขาวเนี่ยครับความแตกต่างของมันคืออะไรครับแชมป์แตกต่างเรื่องเทคครับพี่เทคใช่อันนี้เป็นเทคฝั่งเดียวครับถ้าฝาแดงมันจะเป็นเทค2ฝั่งทั้งไอดีและไอเสียใช่ครับเสียงมันจะชัดกว่านี้เวลาเทคเปิดแล้วแรงกว่าไหมแรงกว่าฝาแดงแรงกว่าอีกแล้วเนาะใช่ยอดฮิตเลยตัวนั้นใช่ครับโอเคถ้าสำหรับคนที่ใช้ FD อยู่ครับทางแชมป์แนะนำไหมให้มาให้เหมือนกับว่าเปลี่ยนเครื่องมาเล่น K เลยอะไรเงี้ยครับก็ตามงบดีกว่าครับตามงบเนาะใช่ต้องคือถ้าใครใส่ R18 อยู่แล้วมีงบนิดหน่อยก็ไปโม R18 ใช่ก่อนเนาะเอาที่เราไหวครับผมโอเคแล้วภายในทำอะไรไหมครับคันนี้มีครับมีบอกเดี๋ยวขอชมหน่อยใช่อ๋อเป็นเบาะทรงสปอร์ตเนาะใช่ครับเบาะเป็นงานไทยครับสวยเลยเป็นเบาะหนังปรับลุคให้มันสปอร์ตขึ้นใช่ครับปรับท่านั่งโอเคแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือประมาณนี้ก็มีพวกบูทช่วงล่างอะไรเงี้ยครับใช้ของอะไรครับเป็นบูทโมโนเลสซิ่งครับอ๋อโมโนเลสซิ่งทั้งคันเลยก็มีช่วงหน้าครับพี่ช่วงหน้าอ๋อช่วงหลังยังเป็นเดิมอยู่แล้วก็มีเป็นกันโค้งใส่กันโค้งด้วยใช่เป็นโปลิงครับหน้าหลังเลยไหมครับหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยกันโค้งเนี่ยอันนี้ผมถามเองเลยผมกำลังศึกษาอยู่มันช่วยไหมช่วยครับช่วยให้อาการรถมันดีขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ครับสำหรับเวลาลงหลุมเวลาเลี้ยวเวลาโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงฮะก่อนหน้านี้มันก็จะแบบโยนโยนหน่อยเลนหน่อยนิดนึงครับอันนี้มันจะแน่นแน่นขึ้นครับแน่นขึ้นเนาะใช่น่าสนเลยเพราะตอนนี้เหมือนนั่งอยู่บนเรือโยนไปโยนมาก็มีผลกับการเข้าโค้งใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนเลนมีตกหลุมอะไรประมาณนี้ครับตกหลุมก็รู้สึกเลยว่าดีขึ้นครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับแนวทางของเพื่อนๆที่กำลังใช้ FD นะครับก็ตอนนี้กระแสมาเลย FD บางคนก็เบื่อ90เขาผมเห็นเขาเริ่มมาจับ FD กันเยอะแล้วยุคนี้เบื่อ3ดอลเบื่อ90กันแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับรถคันนี้นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมถามคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับสำหรับรายการเราสำหรับแชมป์เนี่ยครับรถคันเนี้ยถ้าไม่ให้ตีว่าเป็นยานพาหนะให้แชมป์นิยามมันว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะเช่นบางคนนิยามว่าเป็นลูกชายบางคนนิยามว่าเป็นลูกสาวบางคนนิยามว่าเป็นเพื่อนร่วมทางอย่างงี้สำหรับแชมป์เนี่ยนิยามของคันเนี้ยคืออะไรครับก็ประมาณเพื่อนนะครับพี่เพื่อนไปไหนได้ทุกที่ไม่งองแงไม่โดดเดี่ยวอ่ะไปไหนไปกันเนาะไปไหนไปกันแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนที่พาเราไปเจอสังคมใหม่ๆด้วยใช่ใช่ครับเจอมิตรภาพใหม่ๆสังคมใหม่ๆใช่เป็นเหมือนเพื่อนของผมก็เหมือนกันเป็นเหมือนเพื่อนบางทีก็ใครมาเกี่ยวเพื่อเราเป็นรอยนิดหน่อยไม่ได้เลยต้องรีบไปเก็บเลยเก็บสีเลยนะครับเคผมก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมขอคอนแทคติดต่อทางแชมป์หน่อยเพราะว่าก็คือทราบมาว่าแชมป์เนี่ยขายรถมือ2ด้วยสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่สามารถติดตามได้ทางไหนครับก็เป็นเพจส่วนตัวครับหรือเป็นเพจแชมป์ไบช็อปโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ทั้งคู่เลยเฟซส่วนตัวด้วยแล้วก็ทางเพจด้วยได้นะครับผมแล้วก็อย่างคันเนี้ยแชมป์ได้อัปเดตไหม IG TikTok พอมีอะไรเล่นบ้างก็มี TikTok ครับ TikTok นะครับก็เดี๋ยวผมขอจากทางแชมป์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ไปติดตามกันได้เนาะมีอะไรปรึกษาได้ครับสามารถอย่าง Facebook ส่วนตัวเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ใช้ FD อ่ะเขาอยากจะปรึกษาการยกเครื่องเคมาวางเนี่ยก็ทักได้ได้ครับเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรได้หมดปรึกษาได้หมดเลยนะครับก็คือก็มันเป็นสังคม4ล้อเนาะเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับปรึกษากันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับ
โอเคครับผมขอบคุณแชมป์มากนะครับผมวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม